แต่สิ่งที่ฝั่งของทางพิเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรตินะฮะที่ได้พูดถึงเพราะว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยคือมองว่าอ้าวเป็นสายบังคับบัญชามีความเติบโตกันมาในสายเดียวกันของทางท่านผบตรเนี่ยเอาง่ายๆจะตรวจสอบต่อหรือเปล่าทุกคนอยากรู้คำนี้เด็กบิ๊กต่อหรือเปล่ามาทำคดีแบบนี้ก็ไม่มั่นใจเพราะว่าข้อมูลที่เปิดมาก่อนหน้านี้นะเส้นเงินที่เปิดมาก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยนะคะสิ่งที่ทำให้ทนายตั้มต้องออกมาเปิดข้อมูลของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเส้นเงินที่ไปโยงพัวพันกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นเด็กบิ๊กโจ๊ก มันไม่ได้มีการขยายแบบจากพิมพ์พิไลไม่ได้ขยายไปทุกเส้นเงินมันเป็นการขยายแค่บางเส้นที่เอาง่ายๆเลยทีมทนายบิ๊กโจ๊กเองก็ดีลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็ดีเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาเปิดเส้นเงินหรือมาแฉเพราะฝั่งบิ๊กโจ๊กเพราะฉะนั้นทนายตั้มเองเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้แล้วเขาต้องทำเพื่อชาติแล้วในเมื่อเขามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วเขาขอเปิดบ้างแล้วบังเอิญข้อมูลที่อยู่ในมือทนายตั้มเป็นข้อมูลที่ไปเปิดเส้นเงินเอาตรงๆเลยนะโยงไปถึงบิ๊กต่อท่านผบตรพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขนุ่นพอดีเลยใช่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามเนี้ยว่าเป็นเด็กของทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือเปล่าฟังไหมลองไปฟังเลยฮะแล้วว่าท่านรองจรุลเกียรติเนี่ยเป็นสายตรงหรือมีความใกล้ชิดกับผบตรแล้วการที่ท่านรองจรุลเกียรติมาสอบเองเนี่ยมันจะทำให้มีน้ำหนักในเรื่องดังกล่าวหรือไม่คือต้องบอกพี่ทั้งข่าวทั้งทราบนะครับผมเนี่ยเติบโตมาจากการทำงานโดยเฉพาะแล้วผมไม่เคยให้ทำหยาบๆไม่เคยเลียตูดนายเพื่อความเจริญก้าวหน้าผมโตมาด้วย2ขา2มือแล้วก็สมองผมเองนะครับท่านต่อศักดิ์ก็เป็นผู้บัญชาแต่ผมไม่ได้เป็นเด็กใครผมก็ยังยืนว่าผมไม่ได้เป็นเด็กใครนะครับผมทำงานตามอุดมการนะครับตามอุดมการและตามความรับผิดชอบที่ผมได้รับมอบหมายนะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นเด็กท่านรองต่อศักดิ์ไม่ได้เป็นเด็กคนอื่นเท่านั้นนะครับทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าผมทำงานเพื่อส่วนรวมมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ทำงานค่อนข้างที่จะดุดันมากกว่านี้ด้วยวันนี้ได้มีโอกาสมาจ่อไมค์มาพูดให้พี่น้องประชาชนผมก็มีอุดมการณ์ของผมที่จะเดินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันว่าผมไม่คำนึงถึงความเจริญเติบโตหรือจะอยู่ในอาชีพตำรวจได้หรือไม่ได้แต่เราจะอยู่เพื่อความถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมกับทุกคนนะครับไม่ได้เลียตูดใครขึ้นมานะได้ตำแหน่งมาอยู่ตรงเนี้ยสองมือและสองเท้านี่คือสิ่งที่พี่เต่าเขาบอกครับโอ้โหไม่มีใครใหญ่กว่าห้องขังก็มีคำพูดที่ออกมาหลังจากนั้นด้วยนะฮะอันนี้ยิ่งทำให้ทนายตั้มเนี่ยยิ้มเลยเมื่อกี้เห็นไหม รู้สึกว่ามั่นใจนิดนึงแล้วล่ะนะคะเพราะว่าพี่เต่าบอกเลยไม่ว่าจะยศเล็กยศใหญ่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทั้งหมดนี้นะคะท่านพี่เต่าคะขออนุญาตนะคะผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับหลายคนอาจจะพูดคำนี้ว่าจะพูดอะไรยังไงก็ได้จะพูดคำใหญ่ๆโตๆก็ได้จะพูดให้ตัวเองดูหล่อดูเท่พูดได้เสมอถ้าคนที่เขาพูดได้พูดเป็นแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะฉะนั้นผลงานการดำเนินการการติดตามการตรวจสอบและสุดท้ายของผลคดีมันไม่ใช่ว่าผลสุดท้ายของคดีมันจะไม่ฟินไม่ตรงกับใจเราแล้วล่ะแต่ผลสุดท้ายของคดีที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเองว่าคณะกรรมการพนักงานสอบสวนหรืออยู่ในมือคณะกรรมการชุดไหนเนี่ยผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะจัดได้เองว่ามันดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแค่ไหนอย่างไรก็นี่ไงถึงได้มีบางท่านได้คิดเอาไว้บอกว่าเอ๊หรือว่านี่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแท็กติกของทางทนายตั้มหรือเปล่าที่จะเอาเรื่องเนี่ยมายื่นให้กับทางพลตำรวจตรีจรุลเกียรติจะได้วัดใจกันไปเลยว่าไม่ว่าจะเคยมีคำถามว่าจะเป็นเด็กใครแล้วพอมายื่นให้แบบนี้ตรงๆแบบนี้เนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ออกมายังไงยื่นออกมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งความ157 149อะไรด้วยไม่หรอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แท็กติกอะไรหรอกเป้าหมายนี่คือชัดๆเลยมันในเมื่อเปิดข้อมูลมาแล้ว อ่ะมันต้องมีช่องทางไปต่อถามว่าทนายตั้มมีข้อมูลอยู่ในมือเปิดออกมาแล้วถือไว้กองไว้กอดไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องหาช่องทางชาแนลและช่องทางที่จะไปได้นี่ไงชุดนี้ไงพนักงานคณะสอบสวนไงไหนๆจะทำคดีนี้แล้วใช่ไหมในเมื่อมีเส้นเงินของฝ่ายบิ๊กโจ๊กแล้วใช่ไหม
เติมไปอีกหน่อยไหมเอาไปตรวจสอบซิข้อมูลถูกต้องหรือไม่เพราะเราจะเห็นทนายตั้มเนี่ยท้าทายหลายครั้งมาก ในการพูดยืนยันเลยว่าอย่าสนใจว่าที่มาของข้อมูลมาจากไหน อย่าสนใจว่าข้อมูลที่ทนายตั้มได้แต่ใดมาแต่ขอให้สนใจว่าข้อมูลที่ทนายตั้มส่งให้เป็นแฟ้มๆนั้นถูกต้องหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ทนายตั้มพยายามพิสูจน์แต่ถามว่าเราเห็นด้วยส่วนหนึ่งไหมก็เห็นด้วยแต่ก็คิดว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนเองเขาก็ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปต้องตรวจสอบก่อนโดยเฉพาะหัวใจสำคัญอะข้อมูลมันถูกต้องไหมใช่มันไม่ใช่ว่าข้อมูลมาไม่ถูกต้องแล้วเกิดเปิดเอาไปเข้าสู่ในแฟ้มดำเนินการในการติดตามตรวจสอบคนทำคดีก็จะแย่เลยเอาง่ายๆซวยเอาอะเพราะฉะนั้นหนึ่งที่มาของข้อมูลมันก็ต้องตรวจสอบก่อนแล้วถ้ามันใช่จะเดินอย่างไรเอาไปรวมในแฟ้มในการที่จะติดตามตรวจสอบมันทุกเส้นเงินเลยทลายมันทั้งหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นข้อมูลจริงไหมเท็จไหมที่มาเป็นอย่างไรได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามันก็ส่วนหนึ่งยังไงก็ต้องตรวจสอบถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ต้องสนใจที่มาที่ไปแต่ยังไงก็ต้องตรวจสอบอยู่เพื่อที่ต่อไปเนี่ยจะสามารถเอาไปเป็นหลักฐานในสำนวนได้ต่อไปในอนาคตแต่ที่แน่ๆคือว่าทนายตั้มสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรติดตามได้เลยอ่ะภายใน1เดือนเนี้ยวัดเอาข้อมูลไปแล้วเนี่ยดำเนินการได้หรือเปล่าเพราะว่าทนายตั้มยืนยันบอกว่าให้ไปซะขนาดนี้ถ้าทำตามเนี้ยยังไงก็ถึงยังไงก็เจออ่ะเดี๋ยวรอดูละกันนะคะกระบวนการความยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางการสอบสวนนะคะในแต่ละขั้นตอนแต่ละกระบวนการเราก็ต้องปล่อยให้เดินไปนี่คือฝั่งทนายตั้มเมื่อวานนี้เขายังแพมๆเลยนะพรุ่งนี้เขาจะไปทำบุญเขามีการแอบหยอดไปด้วยนะเหมือนกับประมาณว่าจะต้องมีประเด็นเด็ดๆอะแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัดที่ไปทำบุญหรือเปล่าแล้วจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่อาจจะหลุดข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือเกี่ยวกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าทุกคนยังไม่รู้นะคะก็รอติดตามเหมือนกันแต่วันอาทิตย์เนี่ยคือพรุ่งนี้ทำบุญวันอาทิตย์เห็นบอกว่าจะไปให้ข้อมูลปากคำเพิ่มเติมในเรื่องนี้แหละที่ส่งเอกสารหลักฐานไปให้แล้วเห็นบอกว่ามีการประสานเพื่อที่จะเอาคนที่อยู่ในเว็บพนันที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มาเป็นพยานด้วยคือจะมีพยานบุคคลว่างั้นเถอะใช่รอติดตามและการทำงานกันไม่หยุดไม่หย่อนนะคะ